เอาอะไรเอาอะไรก่อนกำจัดอะไรก่อนเอาหนูว่าต้องเอาจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะไล่ทั้งระบบอันนี้เอาเลยดูจะเบาเฮดครับเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงกักสมองเป็นหลุมดำนะบอกแล้วโทษครับเออติดเตรียมหายใจแป๊บไหวไหมครับตอบได้ค่ะลูกไหวไหมครับได้ค่ะแค่นี้พอแล้วจ้าอุ๊บอุ๊บนี่แน่เอ๊บอ่อนตัวยิ่งอ่อนยิ่งดีหลังเหลืองสบายทั้งตัวเลยนี่โทษครับอือหือเอาแล้วคราวนี้มาแล้วจ้าจุดอ่อนครับแค่สามพันกลับยังยังครับขึ้นบันไดล้างแอร์เหรอโอ้โหยังทำงานให้อีกต่างหากแม่มาโทษครับแป๊บนี่แน่ถามว่าหมดไหมครับหัวหมดค่ะลุงหัวโล่งแล้วร่วงแล้วเหลือตาเหลือตาเหลือตาเอาสู้แสงเอาแสงอะไรเนาะสู้แสงอะไรสู้แสงไฟธรรมดาหรือว่าสู้แสงแดดแสงไฟอะไรเงี้ยครับสู้แสงพระอาทิตย์เหรอ เฮ้ยไม่สู้ได้ไงแสงแดดแสงไฟเนี่ยไม่สู้แสงพระอาทิตย์นะสู้ได้ไงแสงพระอาทิตย์อยู่กับแสงพระอาทิตย์ได้ก็แล้วกันเนาะค่ะเอออยู่กับแสงพระอาทิตย์ได้เดี๋ยวไปสู้เขาแสงพระอาทิตย์ก็ทำดูซิว่าจริงไหมสองมือเปล่าลุงหงอกจะสามารถอยู่กับแสงพระอาทิตย์ได้ไหมคำตอบจะออกมาเองโทษครับคนละเรื่องไหมเอ่ยโทษครับเกิดนี่แน่เอาดูสิแสงเป็นไงตาสว่างไหมลุงจะสู้เลยจะสู้แสงอ่ะตาสว่างไหมลุงสู้ได้เลยค่ะสู้ได้แต่คงเอาชนะแสงไม่ได้เนาะไม่ได้แล้วก็ธรรมชาติ แสงได้จะไปชนะแสงไม่ได้เพราะแสงมันมีความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะสู้ไม่ได้หรอกการพัฒนาสมาธิจิตนั้นจะเร็วกว่าแสงนะครับความเร็วเร็วกว่าแสงแน่นอนแต่ไม่สู้แสงแต่มันเร็วกว่าแสงได้เออแปลกเลยไอสไตน์เนี่ยเขาคิดเรื่องแสงนะเขาคิดอย่างนี้เขาพูดเรื่องแสงเขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
เข้ากับแสงเพราะว่าเขาใช้ส่องไฟฉายเข้าไปพอกดไฟฉายปุ๊บมันไปถึงนู่นถึงปลายทางแป๊บบอกถ้าเขาขึ้นที่ด้วยความเร็วกับแสงโอเคไหมค่านั้นจะเป็นศูนย์มันเท่ากันนะค่านี้เป็นศูนย์คือความคิดเบื้องต้นที่ไอน์สไตน์เขาคิดเดิมจากการส่องไฟฉายจุดเทียนมันก็เห็นแสงแค่ตรงนี้ถ้าไปฉายมันเป็นลำออกไปใช่ไหมหรือไฟรถยนต์เนี่ยเปิดปุ๊บมันไปถึงจอนมันเร็วมากเขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงเวลานั้นจะเป็นศูนย์ทันทีก็สิ้นสุดเวลาเขาเลยกำหนดว่าเวลาว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะความจริงไม่ถึงเต็มแต่เอาจำนวนเต็มมาพูดกันมันง่ายถ้าเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 300,000 เวลาจะเป็นศูนย์นั่นคือความคิดสไตล์แต่ทางผมไม่ใช่ทางผมบอกว่าถ้าเคลื่อนที่ถอยหลังสุดการเริ่มต้นของการเกิดแสง นั่นคือจะเป็นศูนย์ทันทีของเขาไปเร็วเท่ากับแสงของผมไปหาจุดเริ่มต้นของการเกิดแสงนี่คือความต่างระหว่างไอน์สไตน์กับผมที่ลงคู่ทั่วเลยที่ลงคู่ต่างกันโดยสิ้นเชิงมันคิดต่างถ้าผมถอยหลังไปหาจุดกำเนิดของการเกิดแสงได้นั่นคือเวลาที่เป็นศูนย์ที่แท้จริงนั้นต้องทุกสมุทัยนิโรธท่านเองฮะถึงจะไปถึงนั้นได้แต่ที่คุณลุงพูดอ่ะที่หนูมาหาคุณลุงเนี่ยคุณลุงพูดเหมือนในสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยหนูก็เลยเก็ตคุณลุงหลายเรื่องที่คุณลุงพูดถึงเรื่องจิตใสอะอะไรอย่างเนี้ยคือบางทีธรรมะข้อนี้เราไม่ค่อยได้ยินจากคนอื่นนะแต่ว่าตรงเนี้ยหลวงพ่อฤาษีท่านพูดถึงเรื่องจิตสายที่ได้พูดในเรื่องของแนวอภิญญาซึ่งเวลาไปพูดในคนอื่นเขาไม่เห็นเรื่องจิตไงคะเพราะนั้นเขาจะเหมือนว่าไม่เข้าใจในเขากลายเป็นธรรมะแบบธรรมชาติไปอย่างนั้นแต่คุณลุงพูดอ่ะเหมือนกับว่าที่คุณลุงพูดถึงเรื่องบุคลาธิฐานใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยคือมันแนวจิตไงแนวจิตสายอะอันเนี้ยก็คือมันเป็นสิ่งที่หนูฟังคุณลุงแล้วหนูเก็ทไงฮะแล้วก็ที่คุณลุงพูดถึงเรื่องจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูเคยได้ตรงนั้นแต่ว่าหนูไม่มีคนยืนยันไงในสิ่งที่เราได้สภาวะตรงนั้นอะแต่คุณลุงมาพูดตรงเนี้ยมันก็เหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะในสิ่งที่เราเจออย่างเงี้ยมันมีคนอยู่คุณลุงอะได้ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนคอนเฟิร์มเราไม่ได้อย่างนี้หนูเข้าใจที่หลวงพ่อเพราะด้วยเหตุตรงนี้ผมจึงเปิดตัวมาเต็มๆให้เป็นที่พึ่งยืนยันว่าให้เป็นที่พึ่งของบุคคลที่ปฏิบัติทางด้านนั้นเพราะงั้นไม่มีตัวตนพระสงฆ์ก็ออกตัวไม่ได้ค่ะค่ะใช่เดี๋ยวรู้สึกเองมันเป็นข้อกำหนดอะไรที่เขากำหนดขึ้นมาเข้าใจค่ะตรงนี้เพราะเราว่าต้องออกตัวมาถ้ามีจริงได้จริงนะค่ะก็ออกหมดตัวมาเต็มๆในเวลานี้ก็เพื่อต้องการให้เป็นที่พึ่งค่ะของสิ่งนั้นไม่ใช่จะมาอวดทับเกทับบ้าแผลใครผมจะไม่ทำงานพวกนี้ผมจะไม่ตัดยอดใครผมเป็นปณิธานผมเองเลยรู้มาสิ่งนี้ต้องหาทางช่วยกันให้มันพ้นจากวัฏฏะกันมันมีทางนี้ทางเดียวคุณลุงเกิดมาเพื่ออธิบายจริงๆในหลายเรื่องทุกเรื่องแหละคุณลุงเกิดมาเพื่ออธิบาย แล้วก็ความคิดคุณลุงเนี้ยมันเป็นคำพูดที่ว่ากั่นกองแล้วอะคือถ้าเราย้อนไปย้อนมามันเป็นคำพูดที่คุณลุงกั่นกรองให้เราหมดแล้วอ่ะหนูก็เก็บตกที่คุณลุงใช่กั่นกรองย้อนไปย้อนแย้งไปแย้งมาอ่ะเพราะว่าอย่างบางทีเราฟังคำพูดอ่ะมันพูดในทางเดียวไงแต่อีกทางหนึ่งมันไม่ใช่ไงมันมีคำพูดที่แบบมันเหมือนสองนัยยะอยู่อ่ะแต่คำพูดคุณลุงเนี่ยมันถากเดียวเลยทูอินวันหนูเข้าใจที่ลุงพูดของสองสิ่งซ่อนๆที่หนูก็พยายามมาทุกเดือนคือพยายามคือเราต้องเป็นแบบภาชนะว่างๆอะค่ะมาเมื่อเราอยากจะมาเอาความรู้ความเข้าใจจากคุณลุงอะหนูก็ต้อง
ทำต้องวางของเก่ามันเป็นประโยชน์ใช่ก็ต้องมาเรียนรู้แบบว่างๆถอดรองเท้าพวกเก่าทิ้งไปบ้างค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยอมรับว่าพื้นฐานของโรงเรียนจะมาดีใช่ค่ะก็หลวงพ่อพูดถึงอภิญญาแล้วก็พูดถึงยุคพระศรีอานยุคพูดถึงยุคศรีวิไลอะไรอย่างเงี้ยคือท่านพูดไว้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้าถึงภาวะตรงนั้นมากกว่าที่จะได้ไม่แต่ท่านพูดไว้ครบทุกอย่างเลยถึงเรื่องจิตใสเรื่องอาสวะอะไรคือท่านพูดหมดเพียงแต่ว่าคนที่ปฏิบัติเองต่างหากล่ะจะเข้าถึงภาวะตรงนั้นได้หรือเปล่าค่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณลุงพูดก็มันตรงกับที่หนูได้เรียนรู้มาสายของหนูก็แนวอภิญญาก็งานมาพระทะใช่ก็มันก็เหมือนเป็นกำลังให้เราอะค่ะถ้าเราไม่มีกำลังตรงนั้นเราก็ไม่เข้าใจที่ลุงพูดอีกเหมือนกันทุกอย่างมีคุณหมดค่ะใช่มันเป็นการเชื่อมต่อจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เทคนิคตรงนั้นเราก็มาเข้าหาคุณลุงเราก็ไม่เข้าใจที่ลุงพูดอยู่ดีอะมันเป็นกำลังกันทั้งหมดนะคะมันเสริมกันแหละใช่ค่ะเดี๋ยวผมเกิดมาช้อนด้วยนะฮะมาช้อนให้ด้วยยกขึ้นมาแล้วมาต่อยอดให้ทีนี้ไม่ใช่มาตัดยอดผมจะไม่ตัดยอดใครแล้วนี้ขึ้นไปเปิดทางให้จับรู้บ้างคนรู้ก็ผ่านไปใช่ครับคนไม่รู้ก็ช้อนให้ดีนะยกมันเป็นลักษณะแม่เหล็กโลกไม่รู้ไปแม่เหล็กโลกเป็นกำลังกันจริงๆผมเข้าใจพวกนี้เขาชัดเจนค่ะมากค่ะคุณลุงยังแขนไม่มีใครคอนเฟิร์มผมก็คอนเฟิร์มผมเองผมรู้ผมมีปรมาจารย์ปรมาครูผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตจำเป็นหลักค่ะผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระพุทธเจ้านาทีนี้พระเจ้าอยู่ในชั้นบรรยากาศนี่เองเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ไปเผยแพร่เผยแผ่ไปแบ่งไปนั่นไปให้มันเกิดอานิสงส์ร่วมกันทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อแม้แล้วก็ไม่มีประมาณแต่จะสู้นะแต่ค่ะค่ะห้ามสู้ตรงนี้ห้ามสู้เลยไปนะครับนั่นโอ้ไม่สบายเองครับเบาค่ะลุงนั่นเอาขวาบาลังขวาฟังทีต้องมีหนุ่มคนนึงไม่ใช่มานั่งไม่เห็นพูดในจาฟังเสียงว่ากลับเลยนี่หลับค่ะกำลังไม่ยอมพูดในจาเดี๋ยวมานั่งฟังก่อนที่หนูจะมาหาลุงเนี่ยหนูฝันเห็นหลวงปู่ทวดด้วยนะลุงหนูคือหนูเวลาไปไหนอ่ะหนูจะเหมือนว่ามีคนคอนเฟิร์มให้หนูเขาบอกว่าหลวงปู่บอกว่าถ้าหนูมีบุญหนูจะคนมีบุญเรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยเข้ามาอยู่ในจอผมตั้งแต่มีหลวงปู่ได้เริ่มต้นหลวงพ่ออุปสมบทสมาธิผมจะไปเจอหลวงปู่อุปสมบทไม่เคยเห็นหน้าท่านหรอกได้ยินแต่ชื่อได้ยินชื่อไอ้แค่ชื่อได้ยินปุ๊บความรู้สึกใจสมถึงแล้วค่ะประมาณมันขึ้นมาถึงเฮ้ยนี่หลวงพ่อโพสิต่อมาก็ปู่ทวดสมเด็จโตค่ะหลวงปู่สุขปู่สุขเป็นมะขามเท่าค่ะแล้วก็บทสดเลยค่ะเป็นยังทวดโตโพภาษีสดสุขค่ะอีกห้าอีกองค์ใหญ่
ทั้งรู้เทพบุตรค่ะพวกนี้จะสื่อสารได้ค่อนข้างจะผมพูดจาไม่ผมไม่เคยเฝินเพราะว่าค่ะมันถึงเวลาครับที่จะให้พูดจาเหล่านี้กับผู้คนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจสภาพสภาวะเหล่านี้ทำให้คือถ้าหากว่าไม่มีใครสักคนออกมาพูดให้มันชัดเจนชัดเจนที่ผมมันมีดีนะว่าทุกคำพูดของผมก็ทำตามที่ผมทำอยู่เนี่ยค่ะสองมือปราศรัสาผมเป็นตัวคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มในสิ่งที่ผมไปรู้ได้พูดสิ่งนั้นค่ะก็คือความสามารถนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ความสามารถเป็นตัวการันตีตัวการันตีใช่ไม่ใช่เอาความจำได้หมายรู้มาพูดจาแม่ตำรามาผ่านไม่ใช่ละมันถึงยุคความเพราะว่าจริงๆแล้วคือหนูว่าเป็นเหมือนเวลาหนูจิตหนูคิดอะไรอะค่ะมันจะมีคำตอบให้หนูอะอย่างตอนนั้นที่ก่อนที่หนูจะเจอคุณลุงอะหนูก็แปลกใจว่าคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในบ้านเราอะที่เรารู้กันนะชอบมีคือถึงกับป่วยแบบอาการแบบเยอะๆอะค่ะหนูก็แบบเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะในความคิดของหนูอะก่อนที่หนูมาเจอคุณลุงอะหนูว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอะมันต้องมีคนบางคนที่เขาสามารถแบบถึงพระธรรมได้ด้วยแล้วก็สามารถอยู่แบบหมายถึงว่ามีปัญญาตรงเนี้ยคือหนูคิดอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูก็มาเจอคุณลุงเนี่ยค่ะมันเหมือนว่ามันมีเราส่งสัญญาณไปแล้วก็ได้มาเจอคุณลุงนะคะแล้วคุณลุงก็เคลียร์ของหนูที่มันคือเหมือนเรากำลังชั่งอ่ะชั่งคือชั่งด้วยปัญญาของเราเองว่าชั่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่พอคุณลุงมาพูดอ่ะหนูก็ไม่ได้เชื่อคุณลุงนะคะหนูก็ต้องมาปัญญาของหนูประมวลเหมือนกันว่าที่คุณลุงพูดเนี่ยคือเหมือนย้อนไปย้อนมาตีขึ้นตีลงตีซ้ายตีขวาอ่ะหนูต้องการคือเหมือนหนูต้องตกผลึกในปัญญาของหนูเองใช่ว่าที่คุณลุงพูดเนี่ยใช่ไหมคือหนูไม่ใช่เป็นคนที่เชื่อแต่ว่าหนูไม่ปิดกั้นในการที่จะเรียนรู้ทุกคนหนูให้เกียรติทุกคนหนูคืออันนี้อาจจะเป็นข้อดีของเราก็ได้ถ้าในแง่หนึ่งหมายถึงว่าเราไม่มีอคติต่อเขาเราฟังเขาก่อนถ้ามันไปในแนวทางได้เราก็ต่อแต่ถ้าไม่ได้เราก็หยุดแค่นั้นเองที่เราใช่ไม่ต้องไปคอยวิจารณ์ใช่คือหนูก็อาจจะเป็นตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เจอคุณลุงเพราะเราไม่ผมมันมีดีนอกจากที่พูดมาเยอะก็ยังรักษาตัวเองได้ใช่เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวนี้เด่นที่สุดอันนี้ของลุงนี่เด่นมากเลยซึ่งไม่มีหนูไม่มีใครอ่ะคือคนอื่นก็อาจจะมีแต่เขาก็มีมันไม่ตกอ่ะมันบางอย่างมันเหมือนต้องมีอะไรที่มันมีรองรับอ่ะคือได้บางอย่างแต่มันยังมีบางอย่างที่มันไม่เคลียร์ของเราแต่คุณลุงนี่เหมือนคุณลุงใสอ่ะหนูรู้ว่าคุณลุงใสอ่ะคือเวลาคุณลงเคลียร์คุณลงใส่เรารู้ตรงนั้นแค่นั้นเองก็ขอบคุณคุณลงทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณคุณลงทุกอย่างของติดตัวผมตลอดค่ะรักษาตัวเองได้รักษาผู้อื่นได้ค่ะอีผมสูบบุหรี่ผมก็เกิดการท้าทายมากซึ่งเดี๋ยวก็เกิดมาปราบมะเร็งกลัวทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นจับตัวที่จะหายใจโล่งทุกรายค่ะมันก็ทำให้พละกำลังร่างกายจะแข็งแรงนี่คือความสุจริตของพลังงานตรงคนไหนได้คนไหนแก๊สโอ้โหค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงต่อไปคอยดูหน้างานจะเป็นยังไงค่ะขอบคุณหลังจากที่คุยกันขนาดนี้แล้วก็สัมผัสตัวขนาดนี้คอยดูงานนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงหนูจะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นแค่นี้เป้าหมายต้องแต่ตรงเองต้องผ่านก่อนต้องประโยชน์ต่อตนเองนะบุคคลอื่นถูกต้องเพราะบางทีถ้าเราไปช่วยคนอื่นแล้วเราประเมินผลเลยให้ร้อยคนลงเราจมน้ำให้ร้อยเลยค่ะครับมันเป็นหลักของพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ต้องเรียนต้องรู้ได้ก่อนจะสอนผู้อื่นเขาได้นั่นคือหลักพุทธเจ้าขอบคุณนะคะคุณลุงมันเป็นแนวนั้นใช่แนวนั้นก็ยึดหลักนั้นเราต้องมีก่อนให้ผู้อื่นเขาได้ใช่ค่ะมันเป็นหลักของมันเอาล่ะดูที่ข้างนอกมีอะไรกันบ้างวันนี้ใส่น้ำเยอะนะวันนี้ได้น้ำเยอะๆ
ปากลุงเนี่ยสอบถามขอบคุณมากครับยินดีครับครับผมขอบคุณครับ